สวัสดีค่ะวันนี้วันที่28กันยายน2565นะคะสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมขออนุญาตแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนสิงหาคม2565ค่ะดิฉันสิริเพ็ญเกียรติเฟื่องฟูค่ะรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมค่ะขออนุญาตนำเรียนประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อการผลิตของเดือนสิงหาคม2565นะคะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะฝนจากฐานต่ำในปี2564ช่วงนี้นะคะสิงหาคม2564เป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19ค่อนข้างรุนแรงนะคะมีการล็อกดาวน์ในหลายพื้นที่รวมทั้งมีการติดเชื้อในสถานประกอบการค่อนข้างมากค่ะก็เป็นผลให้ดัชนีในเดือนสิงหาคมในปีนี้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะส่วนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศของเราก็ทยอยการปรับตัวดีขึ้นส่วนหนึ่งสะท้อนได้จากการผลิตที่ได้จากผลิตภัณฑ์การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมนะคะขยายตัวต่อเนื่องค่ะเป็นเดือนที่11ติดต่อกันแล้วก็จากการเปิดประเทศนะคะมีการเข้ามาของนักท่องเที่ยวทั้งจากต่างประเทศด้วยในประเทศเราเองก็มีการปรับตัวนะคะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโควิด -19 ได้ดีขึ้นนะคะก็มีการเดินทางทั้งในและต่างประเทศก็ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเราทยอยเพิ่มขึ้นในหลายๆกลุ่มอุตสาหกรรมเลยค่ะส่วนอย่างไรก็ดียังมีสถานการณ์เงินเฟ้อนะคะที่ยังคงส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมผ่านการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิตแต่มีทิศทางในทางที่ชะลอตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะจะเห็นได้จากดัชนีราคาผู้ผลิตนะคะในหมวดสินค้าอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคมปีนี้นะคะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 8.7 ค่ะชะลอตัวจากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 10.5 ค่ะขออนุญาตนำเรียนดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ MPI เดือนสิงหาคมนะคะปี2565ค่ะอยู่ที่ร้อยละ 99.28 ค่ะก็ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 14.52 นะคะเปรียบเทียบเดือนเดียวกันกับเดือนเดียวกันกับปีที่แล้วนะคะก็ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนนะคะคือกรกฎาคมที่ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 6.39 ถ้าจะดูใน68เดือนแรกของปีนี้นะคะก็ขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.72 ค่ะส่วนอัตราการใช้กำลังการผลิตในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ร้อยละ 63.78 นะคะเดือนกรกฎาคมเดือนที่แล้วอยู่ที่ร้อยละ 60.77 ค่ะถ้าจะมาดูช่วง8เดือนแรกของปีนี้นะคะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 63.43 ค่ะต่อไปจะขออนุญาตนำเรียนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะคะที่ส่งผลต่อ MPI ในเดือนนี้นะคะสิงหาคมอุตสาหกรรมที่ส่งผลบวกนะคะกลุ่มแรกนะคะแน่นอนเป็นเรื่องรถยนต์นะคะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 63.37 ค่ะก็ตามการขยายตัวของตลาดในประเทศนะคะและการส่งออกที่นำเรียนว่าจากฐานต่ำในปีก่อนนะคะแล้วก็จากการที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีที่แล้วนะคะทำให้โรงงานเนี่ยมีแรงงานติดเชื้อจำนวนมากนะคะผลิตชิ้นส่วนในหลายโรงงานก็ต้องปิดชั่วคราวแล้วก็มีการล็อกดาวน์ในบางพื้นที่ก็ทำให้ฐานต่ำในปีที่แล้วส่งผลให้ปีนี้นะคะรถยนต์เนี่ยก็ขยายตัวถึงร้อยละ 63.37 เลยค่ะก็ค่อนข้างสูงนะคะกลุ่มที่2นะคะจะเป็นเรื่องการกลั่นน้ำมันนะคะก็ตามการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ได้นำเรียนนะคะประเทศเราได้เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบนะคะรวมทั้งประชาชนในประเทศไทยเราเองก็มีการเดินทางท่องเที่ยวนะคะมีการจับจ่ายใช้สอยขยายตัวนะคะตัวเลขของนักท่องเที่ยวก็มากกว่าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ประมาณการนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะผู้คนเดินทางมีการขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้นต่างจากปีก่อนนะคะซึ่งเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดรุนแรงที่สุดค่ะกลุ่มการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมนี่ก็คือขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 17.6 ค่ะกลุ่มที่3นะคะจะเป็นกลุ่มเครื่องปรับอากาศค่ะขยายตัวค่อนข้างสูงเลยค่ะขยายตัวถึงร้อยละ 54.62 นะคะก็แน่นอนนะคะจากฐานต่ำในปีก่อนนะคะแล้วก็ในปีนี้นะคะมีการผลิตเพื่อรองรับตลาดการส่งออกที่ขยายตัวตามเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้านะคะมีการเร่งผลิตเพื่อส่งมอบรองรับงานแสดงสินค้าที่จะมีในเดือนกันยายนปีนี้ค่ะ
ต่อไปจะเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบหรือส่งผลลบนะคะก็แน่นอนนะคะกลุ่มแรกจะเป็นฮาร์ดดิสก์ไดค่ะหดตัวอยู่ที่ร้อยละ 31.94 นะคะก็จากการทยอยเลิกผลิตสินค้าที่มีความต้องการน้อยลงนะคะมีการผลิตสินค้าที่มีความจุของข้อมูลสูงใช้ในการทดสอบเวลานานนะคะทำให้มีการผลิตสินค้าที่น้อยลงนอกนั้นยังมีผู้ผลิตบางรายค่ะปรับลดจำนวนวันทำงานของพนักงานติดต่อกันเป็นเดือนที่5แล้วค่ะก็ทำให้ส่งผลลบนะคะต่อกลุ่มฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ค่ะกลุ่มอีกกลุ่มนึงนะคะที่ได้รับผลกระทบและส่งผลลบก็คือเม็ดพลาสติกค่ะหดตัวอยู่ที่ร้อยละ 8.46 นะคะตามความต้องการและคำสั่งซื้อที่หดตัวทั้งตลาดส่งออกแล้วก็ตลาดภายในประเทศของเราเองนะคะรวมทั้งมีการหยุดซ่อมบำรุง5วันของผู้ผลิตบางรายค่ะกลุ่มที่3นะคะก็ยังเป็นกลุ่มเหล็กและเหล็กกล้าอยู่ค่ะหดตัวอยู่ที่ร้อยละ 7.86 นะคะจากการชะลอคำสั่งซื้อหลังจากที่ราคาเหล็กปรับลดราคาลงนะคะการลงทุนของภาครัฐเองซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานก็ลดลงจากปีก่อนนะคะจากปัญหาเงินเฟ้อจากต้นทุนค่าพลังงานค่าวัตถุดิบนำเข้าที่สูงขึ้นนะคะส่วนทางกับราคาสินค้าที่ปรับลดลงนะคะตามตลาดโลกผู้ผลิตก็จึงมีการชะลอการผลิตนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแล้วก็คำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะก็เป็นกลุ่ม3กลุ่มอุตสาหกรรมที่ส่งผลบวกและส่งผลลบต่อดัชนีอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคมค่ะต่อไปจะขออนุญาตนำเรียนเป็นข่าวดีนะคะเรื่องการส่งออกนะคะการส่งออกรวมมูลค่าสูงถึง 23,632.7 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 7.54 ค่ะถ้าดูเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมไม่รวมทองคำนะคะมูลค่าสูง 18,213.2 ล้านเหรียญสหรัฐขยายตัวมากพอสมควรนะคะร้อยละ 9.04 ค่ะการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไม่รวมทองคำเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 77.1 ของการส่งออกรวมทั้งหมดของเรานะคะถ้าจะมาดูการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไม่รวมทองคำไม่รวมอาวุธรถถังและอากาศยานนะคะมูลค่าการส่งออกก็จะอยู่ที่ 18,105.1 ล้านเหรียญสหรัฐก็ขยายตัวถึงร้อยละ 10.17 ค่ะสินค้าอุตสาหกรรมที่ขยายตัวก็อาทิรถยนต์นะคะรถยนต์แล้วก็ส่วนประกอบทั้งหลายนะเครื่องใช้ไฟฟ้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ค่ะแล้วก็อัญมณีและเครื่องประดับนะคะหักทองคำออกก็เช่นเครื่องประดับแท้ที่ทำด้วยทองนะคะรวมถึงเครื่องจักรกลและส่วนประกอบกลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมที่ขยายตัวค่ะมาดูการนำเข้าบ้างนะคะการนำเข้าจะเห็นว่าขยายตัวในทุกกลุ่มเลยค่ะกลุ่มแรกถ้าเป็นการนำเข้ารวมไม่รวมทองคำนะคะมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 26,617.4 ล้านเหรียญสหรัฐก็ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 17.7 ค่ะก็ขยายตัวในหมวดบางรายการนะคะเช่นสินค้าเชื้อเพลิงนะคะสินค้าทุนนะคะวัตถุดิบแล้วก็วัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูปก็มาดูสินค้าทุนนะคะนำเข้าสินค้าทุนนะคะมูลค่าอยู่ที่ 5,879.8 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะก็ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 5.3 ค่ะก็สินค้าทุนที่ขยายตัวก็ได้แก่นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบแล้วก็ผลิตภัณฑ์โลหะค่ะกลุ่มสุดท้ายนะคะเป็นกลุ่มสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูปนะคะไม่รวมทองคำเช่นกันนะคะมูลค่า 13,343.2 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 5.4 นะคะสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูปที่ขยายตัวก็อาทิแผงวงจรไฟฟ้านะคะปุ๋ยแล้วก็ยากำจัดศัตรูพืชค่ะต่อไปก็จะขออนุญาตนำเรียนถึงกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญสำคัญว่ามีภาวะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนสิงหาคมนะคะขออนุญาตเริ่มต้นที่กลุ่มแรกนะคะกลุ่มอาหารค่ะกลุ่มอาหารดัชนีผลผลิตขยายตัวนะคะอยู่ที่ร้อยละ 13.2 ค่ะก็มูลค่าการส่งออกนะคะก็ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 24.7 ค่ะการผลิตอยู่ที่ 13.2 นะคะขยายตัวในกลุ่มของน้ำตาลนะคะก็เป็นน้ำตาลทรายขาวปศุสัตว์นะคะขยายตัวค่อนข้างสูงเลยนะคะ 36.2 เลยค่ะอาหารสำเร็จรูปเช่นอาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูปนะคะประมงก็ขยายตัวเช่นกันค่ะถ้าเป็นการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไก่สดแช่แข็งนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะก็มีการส่งออกอยู่ดีค่ะในระดับดีค่ะ
ถ้ามาดูในกลุ่มเครื่องดื่มนะคะดัชนีผลผลิตขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 11.9 นะคะก็เป็นเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์นะคะก็ได้แก่เครื่องดื่มที่ให้กำลังงานแล้วก็รวมถึงโซดานะคะก็ส่งออกก็ติดลบเล็กน้อยนะคะเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ก็ที่เราส่งออกไปประเทศเวียดนามกัมพูชาแล้วก็เมียนมาค่ะต่อไปจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญนะคะคือกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 4.2 ค่ะถ้าดูเฉพาะในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าดัชนีผลผลิตอยู่ที่ 14.9 ค่ะขยายตัวนะคะมูลค่าการส่งออกก็ขยายตัวนะคะร้อยละ 7.6 ค่ะถ้าดูในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ค่ะก็ดัชนีผลผลิตในกลุ่มนี้นะคะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยลดลงนะหดตัวนิดหน่อยนะคะก็อยู่ที่ 2.1 ค่ะถ้าเป็นมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นนะคะ 10.2 ค่ะกลุ่มที่3นะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มพระเอกนะคะกลุ่มรถยนต์นะคะรถยนต์เนี่ยการผลิตเป็นคันนะคะขยายตัวค่อนข้างสูงเลยค่ะร้อยละ 64.9 ค่ะเป็นการผลิตทั้งหมด 171,677 คันค่ะในจำนวนนี้นะคะเราผลิตเพื่อส่งออก 73,325 คันถ้าผลิตใช้จำหน่ายภายในประเทศก็ 68,208 คันค่ะถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะสัดส่วนการจำหน่ายภายในประเทศนะคะก็ขยายตัวถึงร้อยละ 61.7 ถ้าส่งออกก็ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 23.1 ค่ะกลุ่มต่อไปจะเป็นกลุ่มปิโตรเคมีนะคะกลุ่มนี้ก็หดตัวนะคะหดตัวอยู่ที่ร้อยละ 8.47 ค่ะมูลค่าการส่งออกหดตัวอยู่ที่ร้อยละ 9.8 แต่ว่าดัชนีผลผลิตนะคะก็หดตัวน้อยนิดหน่อยนะคะก็คืออยู่ที่ลบ 8.5 ค่ะสำหรับในกลุ่มปิโตรเคมีนะคะก็มูลค่าการส่งออกก็ลดลงเล็กน้อยนะคะลดลง 9.84 ก็ถือว่าหดตัวนะคะก็เป็น1กลุ่มอุตสาหกรรมในหลายๆกลุ่มอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นนะคะแต่กลุ่มปิโตรเคมีหดตัวค่ะต่อไปมาชวนดูกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางค่ะมี2รายการที่จะขออนุญาตนำเรียนนะคะก็คือยางรถยนต์ค่ะแน่นอนนะคะขยายตัวนะคะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 6.24 ค่ะก็ขยายตัวอยู่ในทุกกลุ่มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์นั่งรถกระบะรถบรรทุกรถโดยสารรวมไปถึงยางรถแทรกเตอร์ด้วยนะคะก็ขยายตัวนะคะถ้าเป็นถุงมือยางก็หดตัวนะคะหดตัวที่ร้อยละ 27.61 ค่ะมูลค่าการส่งออกก็หดตัวค่อนข้างเยอะนะคะก็ตามคำสั่งซื้อที่ลดลงนะคะก็ความต้องการลดลงอ่ะนะคะเนื่องจากปีที่แล้วฐานมันสูงนะคะปีนี้ก็ปรับตัวดีขึ้นเพราะฉะนั้นการผลิตก็ลดลงนะคะมูลค่าการส่งออกก็ลดลงค่ะมูลค่าการส่งออกลดลงถึง 46.73 นะคะมูลค่าการผลิตก็ลดลงถึง 27.61 ค่ะต่อไปเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ขยายตัวแต่ขยายตัวเล็กน้อยนะคะคือกลุ่มพลาสติกค่ะดัชนีผลผลิตขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.4 นะคะผลิตภัณฑ์ที่ขยายตัวก็เช่นถุงพลาสติกนะเครื่องใช้ประจำโต๊ะอาหารนะคะถ้าการส่งออกขยายตัวในหลายผลิตภัณฑ์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสุขภัณฑ์หรือเครื่องใช้ในครัวเรือนนะคะก็ส่งผลทำให้ดัชนีผลผลิตของกลุ่มพลาสติกขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.4 ค่ะกลุ่มต่อไปก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ขยายตัวนะคะเคมีภัณฑ์ค่ะดัชนีผลผลิตขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.5 นะคะเช่นสีน้ำพลาสติกนะคะก็สีอุตสาหกรรมแต่การส่งออกหดตัวเล็กน้อยนะคะในหลายผลิตภัณฑ์เช่นเคมีภัณฑ์อนินทรีย์ปุ๋ยเคมีแล้วก็สารลดแรงตึงขีดเป็นต้นค่ะอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่หดตัวนะคะเมื่อกี้นำเรียนแล้วเป็นหนึ่งในสามอุตสาหกรรมนะคะที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีในเดือนนี้กลุ่มเหล็กและเหล็กกล้าดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 7.9 นะคะก็การผลิตในเดือนสิงหาคมเนี่ยก็เหล็กที่หดตัวก็เช่นเหล็กทรงกลมนะคะหดตัวค่อนข้างเยอะนะคะอยู่ที่ร้อยละ 58.3 นะคะรองลงมาก็คือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณนะคะหดตัวอยู่ที่ร้อยละ 38.5 ค่ะกลุ่มต่อไปนะคะถือว่าเป็นกลุ่มที่
ค่อนข้างดีนะคะขยายตัวในทุกกลุ่มเลยค่ะคือสิ่งทอและเครื่องนุ่มห่มนะคะตั้งแต่เส้นใยสิ่งทอนะคะการผลิตขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 0.74 ค่ะผ้าผืนนะคะขยายตัวค่อนข้างสูงเลยค่ะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 22.75 นะคะถ้ามาดูเสื้อผ้าสำเร็จรูปค่ะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 14.60 นะคะก็จากกลุ่มเสื้อผ้าชั้นในสตรีและเด็กหญิงนะคะก็ปัจจัยหลักมาจากประเภทผู้ค้าที่สำคัญของเรานะคะมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลทำให้ทั้งการผลิตและการบริโภคก็เพิ่มมากขึ้นนะคะมีการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ดีขึ้นในทุกประเทศนะคะประเทศเราก็เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ 100% อย่างเต็มรูปแบบแล้วนะคะเกิดการจับจ่ายใช้สอยก็ส่งผลทำให้กลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มนะคะก็ขยายตัวจริงๆแล้วขยายตัวต่อเนื่องมาถ้าจะนับรวมก็เป็นเดือนที่18แล้วค่ะสำหรับกลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มค่ะที่ได้นำเรียนก็เป็น9ประมาณ9กลุ่มอุตสาหกรรมนะคะที่ส่งผลต่อภาวะที่เป็นกลุ่มภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญที่เราเฝ้าระวังแล้วก็เฝ้ามองดูนะคะติดตามต่อไปก็จะขออนุญาตนำเรียนประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อการผลิตในเดือนหน้านะคะเดือนกันยายนนะคะก็ขออนุญาตนำเรียนปัจจัยบวกนะคะปัจจัยที่เป็นอานิสงส์นะคะที่จะทำใหดัชนีผลผลิตในเดือนกันยายนเนี่ยขยายตัวเรื่องแรกก็คือการขยายตัวในเกณฑ์ดีของการบริโภคภายในประเทศของเราเองนะคะก็เดี๋ยววันที่1ตุลาคมนี้นะคะเราก็จะปรับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะก็เป็นแค่เฝ้าระวังมาตรการต่างๆของภาครัฐก็ผ่อนคลายทำให้เรากลับมาใช้ชีวิตปกติได้มากขึ้นนะคะส่งผลทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัวแล้วก็กลับมาเป็นปกติมากขึ้นนอกนั้นยังมีปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้ฐานรายได้ของครัวเรือนและภาคธุรกิจดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะรายได้ที่มาจากการภาคการท่องเที่ยวและบริการที่ขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีค่ะอันนี้ส่งจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะคะก็เพิ่มกำลังซื้อให้กับสมาชิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการคนละครึ่งนะคะระยะที่5แล้วนะคะหลายๆท่านรวมทั้งพวกเราเองนะคะก็ใช้สิทธิ์คนละครึ่งกันนะคะก็ยังลงทะเบียนได้อยู่คาดข่าวว่าก็ยังพอมีเหลือสิทธิ์อยู่บ้างนะคะจากที่ผู้ที่รับสิทธิ์ในคราวที่แล้วเราไม่ได้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกก็ทำให้หลายๆคนมีโอกาสมาใช้สิทธิ์คนละครึ่งโดยจากข้อมูลนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกของกันยายน2565นะคะโครงการคนละครึ่งได้มียอดใช้จ่ายรวมถึง 20,000 กว่าล้านบาทนะคะแต่อย่างไรก็ดีก็ยังมีเรื่องที่ยังเป็นข้อกังวลหรือปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังคือความผันผวนในตลาดการเงินของโลกนะคะแนวโน้มการออกดอกเบี้ยนโยบายนะคะที่มีความเข้มงวดขึ้นการปรับดอกเบี้ยที่แรงและเร็วของธนาคารกลางของประเทศต่างๆโดยเฉพาะธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.75 ในเดือนนี้นะคะเดือนกันยายนก็ทำให้อัตราดอกเบี้ยปรับสูงขึ้นมาสู่ระดับ 3.0 ถึง 3.25 แล้วค่ะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่สูงขึ้นที่มากกว่าการคาดการณ์นะคะแน่นอนค่ะส่งผลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจของประเทศทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเองนะคะเราก็ยังมีความเสี่ยงจากความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุนแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนค่ะอีกปัจจัยนึงที่เป็นปัจจัยที่ได้รับผลกระทบกันทั่วโลกเลยนะคะคือผลกระทบจากอุทกภัยนะคะประเทศไทยเรากำลังอยู่ในช่วงสถานการณ์เฝ้าระวังนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมกับสถานการณ์น้ำท่วมและปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องแล้วก็มากกว่าทุกปีในช่วงที่ผ่านมาในหลายพื้นที่นะคะก็ส่งผลแน่นอนนะคะต่อห่วงโซ่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่วัตถุดิบที่มาจากภาคการเกษตรนี่ยังไม่รวมปัญหาเกี่ยวกับเรื่องค่าแรงงานแล้วก็ค่าพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะตามภาวะเศรษฐกิจของไทยที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในโลกค่ะต่อไปก็จะขออนุญาตนำเรียนประเด็นสำคัญที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเราในเดือนตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนก็คือ2เดือนข้างหน้านี้นะคะก็ส่งสัญญาณไม่ปกติค่ะจากสิ่งใดบ้างนะคะก็ปัจจัยภายในประเทศอาจจะไปเป็นปัจจัยบวกนะคะซึ่งทำให้ส่งสัญญาณไม่ปกติสูงมากนักนะคะก็คือ
ภายในประเทศเราอาจจะเป็นปัจจัยบวกนะคะคือเป็นการขยายตัวในดัชนีของไทยมีแนวโน้มขยายตัวในระยะต่อไปเรามีคำสั่งซื้อใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะต่อเนื่องตามอุปสงค์ภายในประเทศของเราเองดูในด้านดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทยของเราเองก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของภาคท่องเที่ยวและการบริการนะคะแต่ผู้ประกอบการก็ยังคงมีความกังวลที่ได้นำเรียนนะคะต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าแรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะในเดือนตุลาคมนี้นะคะแล้วก็ยังมีการปรับขึ้นค่าไฟฟ้านะคะรวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่ทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นตามสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกค่ะปัจจัยต่างประเทศก็เป็นปัจจัยที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบแล้วก็ปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังอย่างยิ่งเลยนะคะปัจจัยต่างประเทศก็อยู่ในช่วงขาลงนะคะจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ได้นำเรียนในหลายๆประเทศรวมทั้งยังมีข้อพิพาทระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทระหว่างรัสเซียยูเครนนะคะจีนกับไต้หวันรวมทั้งประเทศอื่นๆนะคะที่ได้รับผลกระทบส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคอุตสาหกรรมค่ะตลาดหลักของอุตสาหกรรมไทยส่วนใหญ่ที่เป็นคู่ค้าสำคัญของเรานะคะก็เข้าสู่ภาวะไม่ปกติค่ะสหรัฐอเมริกาเองก็เข้าสู่ภาวะถดถอยนะคะสหภาพยุโรปก็คาดว่าจะเกิดเศรษฐกิจถดถอยเช่นกันนะคะเผชิญกับภาวะขาดแคลนพลังงานนะคะประเทศสำคัญที่เป็นคู่ค้ากับเราอีกประเทศหนึ่งคือสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะเศรษฐกิจก็ชะลอตัวก็เกิดจากวิกฤตอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ข้อพิพาทระหว่างประเทศในช่องแคบไต้หวันนะคะซึ่งทุกประเทศก็ต้องเฝ้าระวังปัจจัยต่างประเทศแบบนี้คล้ายๆกับประเทศไทยค่ะโดยเฉพาะไทยเราก็อาจจะต้องเฝ้าระวังเพราะว่าคู่ค้าหลักที่สำคัญของเรา3กลุ่มที่ได้นำเรียนไม่ว่าจะเป็นสหรัฐสหภาพยุโรปหรือประชาชนสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะเป็นคู่ค้าที่สำคัญของประเทศไทยนะคะเพราะนั้นปัจจัยประเด็นที่ควรเฝ้าระวังก็ขออนุญาตนำเรียนใน 2-3 ปัจจัยนะคะค่าเงินบาทที่อ่อนค่าก็ส่งผลกระทบแน่นอนต่อต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศนะคะรวมถึงปัญหาการขาดแคลนชิปที่ยังคงส่งผลต่อภาคการผลิตอยู่ค่ะต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นของภาคอุตสาหกรรมความเสี่ยงจากภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคส่งออกของไทยค่ะภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจของตลาดส่งออกที่สำคัญของไทยจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอในหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศคู่ค้าของเราที่ส่งผลต่อการส่งออกของเรานะคะก็คือทั้งหมดนะคะก็จะเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของเราในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะทั้งหมดที่ได้นำเรียนก็คือภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะคะที่ได้รายงานนะคะในเดือนสิงหาคมรวมถึงการคาดการณ์ในเดือนตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมค่ะสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมก็ขอขอบพระคุณสื่อมวลชนนะคะที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้กับสาธารณชนได้รับทราบรวมถึงขอบพระคุณทุกท่านนะคะได้ติดตามข่าวภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทุกเดือนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ